รู้จักผักพื้นบ้านที่ออกฤทธิ์ในการช่วยป้องกันเชื้อไวรัสและจัดการกับเชื้อไวรัสโดยเฉพาะเชื้อ HIV ที่ทำให้เกิดโรคเอดเชื้อ HPV ที่ทำให้เกิดโรคมะเร็งปากมดลูกนะคะผักพื้นบ้านพวกข้าวตองเนี่ยหลายๆคนอาจจะรู้จักแต่บางคนอาจจะยังไม่รู้จักแต่เราควรจะรู้จักเพราะว่าถ้าเราสามารถที่จะมีอยู่รอบตัวและมีแล้วเนี่ยแล้วเราเอามากินสิ่งนี้จะเป็นผักที่เป็นยาให้กับเราเพราะว่าฤทธิ์ของภูคาวตองเนี่ยเขามีการวิจัยแล้วก็มีการดึงเอาสารที่ออกฤทธิ์ในภูคาวตองเนี่ยเอามาแยกเนาะแล้วก็ตรวจสอบว่ามันมีสารอะไรบ้างอยู่ในภูคาวตองซึ่งมันจะมีอยู่3กลุ่มนะคะแต่คลิปนี้เนี่ยจะเล่าถึงกลุ่มแรกก่อนกลุ่มแรกเนี่ยมีชื่อว่าสารฟีนอริกคอมเพลซึ่งสารกลุ่มนี้มันมีปฏิกิริยาหรือมันเป็นเคมีที่มาจากธรรมชาติเนาะแต่ว่ามันไปออกฤทธิ์ในการช่วยยับยั้งเชื้อที่เป็นเชื้อไวรัสอะค่ะซึ่งเชื้อไวรัสเนี่ยมีตั้งแต่ไวรัส HIV คนที่เป็นโรคเอดส์เนาะไวรัส HPV คนที่จะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องมะเร็งปากมดลูกอย่างนี้นะคะซึ่งสารที่ออกฤทธิ์ในภูคาวเนี่ยเขาทำหน้าที่คล้ายกับสารที่ไปกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายอะค่ะไปกระตุ้นให้เกิดกลไกการทำงานของเม็ดเลือดขาวในทุกๆกลุ่มของเม็ดเลือดขาวเพื่อทำให้เม็ดเลือดขาวเนี่ยเกิดกระบวนการในการต้านเชื้อไวรัสและเกิดกระบวนการในการยับยั้งการแบ่งตัวของเชื้อไวรัสเนาะซึ่งคำว่าเชื้อไวรัสมีตั้งแต่ไวรัส HIV HPV พวกเริมพวกเอดอะไรพวกนี้นะคะนอกจากที่จะยับยั้งแล้วก็หยุดการทำงานของการขยายตัวของเซลล์สิ่งแปลกปลอมที่เกิดจากเชื้อไวรัสแล้วเนี่ยอีกอันนึงที่เขาทำหน้าที่นี้ก็คือในกลุ่มแรกนะคะสารฟีนอลิกคอมเพลเนี่ยสารตัวนี้จะไปช่วยลดการอักเสบด้วยค่ะหน้าที่เขาออกฤทธิ์คล้ายๆยาการลดการอักเสบก็คือคนที่มีภาวะการอักเสบยกตัวอย่างคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับระบบเลือดเนาะไม่ว่าจะเป็นโรคเบาหวานโรคไตโรคเกาต์โรคหัวใจโรคหลอดเลือดพวกนี้นะคะมันจะเกิดการอักเสบที่หลอดเลือดเนาะเพราะมันเกิดการอักเสบตัวภูคาวเนี่ยเขาไปช่วยยับยั้งการอักเสบนอกจากยับยั้งการอักเสบตรงนี้แล้วก็ยังไปช่วยชะลอปัญหาของน้ำตาลที่จะทำให้เกิดอักเสบในน้ำเลือดด้วยนะคะอันนี้เป็นงานวิจัยซึ่งอันนี้เป็นสารตัวแรกในภูคาวคาวตองสำหรับใครที่ทานภูคาวคาวตองอยู่อันนี้ขอแสดงความยินดีด้วยนะเพราะเท่ากับเรากำลังกินอาหารเป็นยาเนาะเพราะว่ามันมีสารที่ไปกระตุ้นภูมิคุ้มกันของร่างกายเป็นแบบธรรมชาติแล้วก็ไปช่วยลดการอักเสบที่จะทำให้เกิดการเป็นโรคต่างๆนะคะแต่ว่าถ้าเกิดใครเนี่ยยังไม่รู้จักก็ลองหามาปลูกมันก็จะมีขายอยู่ตามอินเทอร์เน็ตเนาะหมายถึงว่าเป็นต้นๆเป็นใบๆส่วนใครถ้าอยากจะได้เป็นสูตรที่ทำสำเร็จรูปแล้วมีการสกัดออกมาเป็นน้ำแล้วเนทก็จะขอแนะนำเป็นแบบการหมักนะคะซึ่งสูตรของเนทที่ทำขึ้นมาก็จะมีสูตรการหมักโดยการใช้ภูคาวคาวตองเนี่ยเป็นหลักค่ะซึ่งในงานวิจัยเนี่ยการนำภูคาวคาวตองไปหมักมันจะเกิดสารที่ออกฤทธิ์ได้แรงมากขึ้นนะคะและโดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่ได้หมักใช้แต่ภูคาวคาวตองอย่างเดียวในขวดนี้ยังมีสมุนไพรอื่นๆอีกเยอะแยะเป็นสมุนไพรอายุวัฒนะมีตั้งแต่เจลผู้หลานกระชายดำขมิ้นชันนะคะแล้วก็มีกลุ่มมิกเบอร์รี่แล้วใส่รสหวานด้วยน้ำผึ้งตัวนี้นะคะเป็นการหมักมากกว่า5ปีขึ้นไปเพื่อที่จะทำให้เขาออกฤทธิ์ได้ดีกับร่างกายเนาะซึ่งถ้าหากใครที่สนใจน้ำหมักภูคาวที่เป็นเอนไซม์ภูคาวนะคะสามารถที่จะติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่เบอร์โทรที่เนทได้แจ้งไว้ได้เลยนะคะ